ต้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเทคนิคการซอยผมนะครับง่ายๆสำหรับช่างใหม่ผู้เริ่มต้นการตัดผมนะครับการซอยผมเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันดับแรกเลยนะครับเห็นไหมครับว่าผมจะหนีบผมด้านบนขึ้นมาแบบนี้นะครับนิ้วเนี่ยติดกันเลยนะครับใช้นิ้วเป็นตัววัดนะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมครับใช้นิ้วเป็นตัววัดแล้วก็ตัดนะครับด้านหน้านะครับตัดด้านหน้าเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก่อนเลยนะครับเราจะใช้ด้านหน้าเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะครับผมแล้วก็หวีนะครับเก็บไว้ตรงนิ้วโป้งนะครับผมเวลาทำงานจะได้สะดวกนะครับและก็มาฝั่งนี้นะครับด้านขวานะครับสร้างไกด์ไลน์นะครับการวางองศานะครับเราก็วางตามรูปศีรษะเลยนะครับสำคัญคือการหวีเช็คนะครับหวีเช็คด้วยนะครับจากนั้นนะครับใช้นิ้วหนีบนะครับผมโน้มมาเล็กน้อยนะครับเพื่อเก็บปลายนะครับผมการโน้มเนี่ยทำให้เก็บปลายได้ดีนะครับเห็นไหมครับเราตัดด้านหน้าได้ความยาวที่พอเหมาะนะครับหรือยังถ้ายังเราก็โน้มนะครับเพื่อเก็บปลายเห็นไหมครับโน้มมาด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อเก็บปลายนะครับจะทำให้การเก็บปลายผมเนี่ยเก็บได้ดีขึ้นถ้าเราโน้มมาด้านหน้านั่นเองนะครับการวางนิ้วนะครับผมองศาในการวางนิ้วนะครับก็ถ้าเราวาง3นิ้วเราก็วาง3นิ้วให้รอบศีรษะเลยนะครับจากนั้นนะครับตัดความยาวนะครับผมด้านหลังนะครับเราก็ใช้การวางนิ้วโน้มขึ้นตรงแบบนี้เลยนะครับจากนั้นตัดส่วนผมด้านบนออกไปนะครับตัดหลังนิ้วนะครับจากนั้นเราก็เดินไปเป็นช่อเลยนะครับสำหรับเส้นผมที่เราต้องการจะตัดออกนะครับการซอยผมนะครับให้เราใช้3แนวนะครับ3แนวไกด์ไลน์นะครับตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวานะครับให้เราสร้างไกด์ไลน์ด้านหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยเดินไปนะครับตรงกลางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่เราจะถนัดเลยนะครับสำคัญก็คือการวางองศาของนิ้วมือของเรานะครับองศาของการวางนิ้วมือนะครับเราก็จะวางตามรูปศีรษะเห็นไหมครับการตัดก็จะตัดตามรูปศีรษะแบบนี้นะครับเวลาซอยออกมานะครับตัดผมออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะตามรูปศีรษะนะครับสวยงามนั่นเองนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็จะเหมือนเดิมนะครับรูปศีรษะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะใช้การวางนิ้วแบบนี้นะครับจากนั้นตัดส่วนเกินออกไปนะครับวีเช็คด้วยนะครับตรงหลังขวัญ นะครับใช้การวางนิ้วแบบนี้นะครับวางนิ้วลงมานะครับจากนั้นตัดขึ้นไปแบบนี้เนี่ยครับผมวางนิ้วตามรูปศีรษะนะครับวีเช็คนะครับผมด้านหลังเป็นยังไงครับยาวไหมนะครับถ้าด้านหลังยาวเนี่ยเราก็ตัดเล่มปลายออกไปนะครับผมการซอยผมก็จะไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เรารู้ขั้นตอนของการวางนิ้วนะครับผมด้านหลังท้ายทอยนะครับตรงขวัญเนี่ยเราก็วางนิ้วในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ตัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมตามรูปศีรษะเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับวางนิ้วลงมาแบบนี้นะครับสังเกตตรงหวีนะครับหวีนะครับเราก็จะเก็บไว้ตรงนิ้วโป้งนะครับเอาไปฝากไว้ก่อนนะครับเวลาหยิบใช้นะจะได้สะดวกนะครับฝากหวีนะครับจากนั้นตัดนะครับผมตัดส่วนเกินออกไปนะครับจากนั้นก็หยิบหวีนะครับเช็คผมนะครับฝั่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับใช้หวีตักนะครับนิ้วหนีบดึงขึ้นมาให้แน่นนะครับจากนั้นฝากหวีแล้วก็ตัดนะครับ
สเต็ปของการซอยก็จะประมาณนี้นะครับเช็คผมนะครับผมใช้หวีตักเส้นผมมา1ช่อนิ้วหนีบให้แน่นดึงขึ้นมานะครับส่วนที่เราต้องการตัดนะครับเราก็ตัดออกไปแล้วก็ฝากหวีนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับหยิบหวีมาเช็คผมจากนั้นก็หยิบเส้นผมมา1ช่อนะครับแล้วก็ตัดนะครับผมการใช้อุปกรณ์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยไปฝึกกันนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับหรือว่าช่างที่ฝึกเองที่บ้านนะครับก็การซอยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับของการตัดผมนะครับฝึกการวางหวีฝึกการวางนิ้วนะครับฝึกการฝากหวีนะครับฝึกการหนีบเส้นผมดึงเส้นผมตามองศาของนิ้วนะครับให้เราฝึกประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับพอเราฝึกจนคล่องแล้วเนี่ยเราจะทำการซอยผมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เช็คนะครับต่อมานะครับเมื่อเราตัดความยาวเรียบร้อยและสเต็ปต่อมาเราก็จะมาซอยบางนั่นเองนะครับซอยบางเราก็จะซอยด้วยกรรไกรฟันปลานะครับใช้หลักการเดิมนะครับหวีตักเก็บหวีนิ้วหนีบนะครับแล้วก็ซอยหวีตักนะครับนิ้วหนีบเส้นผมเก็บหวีแล้วก็ซอยนะครับฝึกสเต็ปของการซอยนะครับการเก็บหวีการใช้อุปกรณ์ให้คล่องนะครับผมการซอยผมก็ควรที่จะซอยปลายผมนะปลายผมให้รอบศีรษะเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับหนีบเส้นผมขึ้นมานะครับจากนั้นฝากหวีซอยนะครับหนีบเส้นผมฝากหวีจากนั้นซอย1 2ย้ายที่นะครับหนีบเส้นผมฝากหวีซอย1 2ย้ายที่นะครับผมทำแบบนี้นะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับเราก็จะได้ปลายเส้นผมที่พริ้วและก็เข้าทรงได้สวยงามนะครับการวางนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือการซอยการวางนิ้วก็จะใช้การวางนิ้วที่เหมือนกันนะครับสำคัญคือการหวีเช็คตลอดเวลานะครับว่าเส้นผมของเราเนี่ยสั้นไปหรือยังบางไปหรือยังนะครับการหวีเช็คเป็นสิ่งที่สำคัญฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับหวีตักนิ้วหนีบนะครับแล้วก็ฝากหวีจากนั้นก็ซอยบางเลยนะครับจากนั้นก็มาหวีเช็คดูความบางของเราเป็นอย่างไรบ้างความบางเนี่ยพริ้วแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาไดผมนะครับมาเรียนรู้การไดผมสักเล็กน้อยนะครับการไดผมก็เน้นในเรื่องของการใช้แปรงกลมนะครับในการไดนะครับผมการไดผมเนี่ยเราใช้ลมประมาณกลางๆนะครับสำหรับผู้ชายนะครับไดยกโคนขึ้นมานะครับไดยกโคนขึ้นมาเพื่อให้การเซตผมเนี่ยง่ายขึ้นนะถ้าเราไม่ไดเนี่ยเราจะเซตผมยากนะครับเพราะว่าทรงผมเนี่ยมันไม่มีวอลลุ่มนะครับผมเราก็ใช้การไดแบบนี้เลยนะครับไดยกโคนนะครับไดยกโคนขึ้นมานะครับการไดนะครับแนะนำให้ไดในขณะที่ผมยังเปียกๆอยู่นะครับมันจะทำให้มีวอลลุ่มได้ง่ายยกโคนดีขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้นะครับก็เป็นทรงที่เราต้องการแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาเซตผมด้วยโปรเมดนะครับเพื่อนๆนะโปรเมดนะครับเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะครับเซตจัดทรงนะครับเป็นไหมครับเวลาที่เราไดเนี่ยเราจะเซตจัดทรงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับการไดก็สำคัญนะครับสำหรับการเซตผมนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็จัดทรงให้เป็นทรงที่สวยงามเข้ากับฐานทรงที่ลูกค้าตัดนะครับใช้นิ้วจัดทรงนะครับใช้มือเราจัดทรงแล้วก็ใช้หวีนะครับหวีเซตเสยขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นทรงนะครับผมแบบสวยงามแบบนี้นะครับ
เราอาจจะใช้หวีหลากหลายชนิดนะครับมาเซตทรงเพื่อให้เกิดเป็นทรงที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ตายตัวนะครับสำหรับการเซตทรงนะครับผมอยู่ที่สไตล์และการออกแบบของเราด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการซอยผมนะครับและก็การไดผมนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคนะครับสำหรับช่างใหม่นะก็คิดว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดติดตามให้กับต้าบาร์เบอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย